มีห้างสรรพสินค้ากว่า 12,000 สาขาทั่วประเทศพร้อมใจลดราคาสินค้าเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาลนะคะก็ได้รับการตอบรับจากประชาชนทั่วประเทศซึ่งทยอยกันออกมาจับจ่ายซื้อสินค้ากันอย่างคึกคักพนักงานท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าสุราษฎร์ธานีนำโบรชัวร์สินค้าที่เข้าร่วมโครงการเทใจคืนสุขสู่ประชาชนออกมาแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อให้ประชาชนได้ทราบว่ามีสินค้าชนิดใดบ้างที่เข้าร่วมโครงการซึ่งส่วนใหญ่นะคะก็เป็นสินค้าที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันค่ะเช่นข้าวสารน้ำมันพืชอาหารแห้งและเครื่องครัวพร้อมทั้งมีบริการห่อของขวัญฟรีเพื่อส่งความสุขให้ประชาชนในเทศกาลปีใหม่เช่นเดียวกับประชาชนในอีกหลายจังหวัดที่ให้การตอบรับโครงการนี้นะคะเนื่องจากราคาสินค้าบางชนิดถูกกว่าราคาปกติเกือบครึ่งหนึ่งจึงช่วยลดค่าครองชีพได้เป็นอย่างดีเช่นที่ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัสสาขาชัยนาทซึ่งมีสินค้าอุปโภคบริโภคโดยที่เป็นไฮไลท์ก็คือข้าวสารน้ำมันพืชและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไข่ไก่สบู่และผงซักฟอกขณะที่กระเช้าของขวัญก็มีการจัดรายการพิเศษซื้อ4แถม1เพื่อกระตุ้นยอดขายด้วยส่วนห้างสรรพสินค้าที่เข้าร่วมโครงการทุกแห่งในจังหวัดระยองและจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะต่างพร้อมใจลดราคาสินค้าตั้งแต่10-70%ตามนโยบายของรัฐบาลประชาชนสามารถสังเกตตราสัญลักษณ์ของโครงการและเลือกซื้อสินค้าตามความต้องการไปจนถึงวันที่30ธันวาคมนี้ขณะเดียวกันก็มีการขอความร่วมมือให้ประชาชนซื้อสินค้าในจำนวนจำกัดค่ะเพื่อให้การกระจายสินค้านั้นทั่วถึงประชาชนทุกครัวเรือน